อ้าวทีนี้ต่อกันเลยโหเร็วนะเนี่ยศุกร์18อีกแล้วครึ่งเดือนกว่าจะสิ้นเดือนอีกแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็พวกน้องๆก็สอบกันแล้วพวกชั้นจุฬาทั้งหลายเนาะเมื่อคืนวันจันทร์เราคุยกันเรื่องของชาวนะวาระจบไปแล้วนะได้จบไปอย่างเนี้ยจบไม่ชินคุณชินชาวนะวาระครับครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไม่ได้ถึงกับต้องหันหลังให้พระอาทิตย์นะถ้าบอกว่าอย่าหันหน้าเข้าแสงแดดอย่าหันหน้าเข้าหาก็คือเดินเฉียงๆได้เอียงได้อย่าหันประจันหน้าโดยตรงเขาบอกว่ากำลังความสว่างของดวงอาทิตย์อ่ะมันจะมากลบไอ้ปฏิภาคนิมิตทำให้ปฏิภาคนิมิตมันหายไปได้เลยนะก็เลยบอกว่าต้องเลี่ยงซะต้องเลี่ยงซะเพราะกำลังแสงอาทิตย์มันสว่างมากนะฮะถ้าเหตุผลนี้แหละจ้าเอาแล้วอาจารย์ไม่อธิบายเหรอตอนเรียนปฏิภาคนิมิตมันหายไปเลยหายไปต้องกลับไปบริกรรมใหม่ ใช่หายไปก็ไปบริกรรมใหม่ไปบริกรรมไปเพ่งไปบริกรรมใหม่มันก็คงได้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันได้มาแล้วแล้วก็เมื่อวันก่อนพูดถึงเรื่องที่จะไปเกิดวันนั้นมีใครได้ฟังไหมที่เมื่อคืนพูดห้องปัญญาอ่อนอะเรื่องปฏิเฉด5 ปฏิเฉด5ว่าจะไปเกิดเป็นรูปพรหมเนี่ยนะไปด้วยอำนาจของฌานที่ได้นั่นแหละก่อนตายต้องรับปฏิภาคนิมิตนะทีนี้ว่าคนที่ได้ฌานแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นพรหมอะมันมีหลายกรณีอยู่เหมือนกันคือ1 1กำลังฌานอ่อนเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าบ่อยๆไงคือได้ฌานมาแล้วไม่เข้าสมาบัติไม่ทำวัตรสีบ่อยๆกำลังฌานมันอ่อนลงมาเนี่ยเราจะเข้าสมาบัติมันเข้าไม่ได้นะพอเข้าไม่ได้ต้องมาบริกรรมใหม่เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นผมเมื่อคืนก็เลยอุปมาว่าสมมติว่ากำลังฌานอ่ะมันมี1ถึง10กำลัง1ถึง10นะคนที่ได้ฌานมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณได้ถึงฌานจิตเนี่ยเข้าถึงอัปปนาเนี่ยมันจะอยู่เกิน5ขึ้นไปแหละนะพอเข้าสมาบัติบ่อยๆมันก็กำลังขึ้นไป6 7 8 9 10พอขึ้นไป10บ่อยๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาเลื่อนฌานได้ประมาณนั้นนี่คนที่ไม่ได้เข้าบ่อยๆนะครับไปติดธุระทางโลกเช่นต้องไปเกี่ยวกับเรื่องปริยัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีเวลาเข้าฌานพอไม่ได้เข้าไอ้กำลังฌานที่เคยเป็น7เป็น8มันก็ค่อยลดจาก8เหลือ7 7เหลือ66เหลือ5นะครับทีนี้เหลือ5เนี่ยถ้ากำลังฌานต่ำกว่า5ลงมาเหลือ4เมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าสมาบัติมันเข้าไม่ได้ละนะกำลังไม่พอละเหลือ4เหลือ3เหลือ2เนี่ยเข้าไม่ได้ละเข้าไม่ได้ก็ต้องไปบริกรรมใหม่นะไปทำฌานให้มันเกิดขึ้นมาใหม่นะเกิดใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็มาเจริญวสีใหม่ให้ชำนาญพอเกิดใหม่ปุ๊บกำลังฌานจาก3 4เงี้ยก็จะกระโดดขึ้นมาเป็น5 6ขึ้นมานะขึ้นมาถึง5 6ก็แปลว่าได้ฌานแล้วแล้วต่อไปก็ทำวัตรสีมันขึ้นไป7 8ดังนั้นคนที่กำลังฌานเนี่ยอ่อนลงมาเหลือต่ำกว่า5เนี่ยประมาณ3 4 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยก่อนตายนี่เค้ารับไอ้ปฏิภาคนิมิตตัวนี้ไม่ได้นะนะฮะเค้าต้องมาทำใหม่เลยรีบๆทำเลยดังนั้นพวกเนี้ยถ้ากำลังฌานเค้าเข้าสมาบัติก่อนตายไม่ได้เค้าก็ไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้อีกพวกนึง ชันเสื่อมเลยชันเสื่อมก็คือถูกกามราคะครอบงำนะพอกามราคะครอบงำปุ๊บชันก็เสื่อมเสื่อมนี่กลายเป็นศูนย์เลยนะฮะเสื่อมนี่ไม่ให้เหลือ4 3 2เหมือนเมื่อกี้พอชันเสื่อมไม่ลงไปเป็นศูนย์เลยพอเป็นศูนย์เนี่ยยังไงก็ได้เกิดเป็นพรหมไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็การบริกรรมให้เกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างยากกว่าประการแรกเยอะเลยนะเพราะว่าเค้าเรียกเสียทีกิเลสที่เป็นกามราคะเนี่ยพอเสียทีกิเลสกามราคะเนี่ย
ไอ้กามราคะที่เขาไปเกิดยินดีนั่นแหละมันจะมาหลอกหลอนไอ้พูดกับชาวบ้านอ่ะมันเวลาจะทำใหม่อ่ะไอ้ภาพเหล่านั้นอ่ะที่เป็นกามราคะของเขาอ่ะมันจะเข้ามาแทรกทำให้เกิดอุทธัจจะอยู่เสมอไปฟุ้งถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับฌานก็จะเกิดได้ค่อนข้างยากอันนี้ก็คือการทำฌานนี่ต้องทำวัดศีบ่อยๆดังนั้นหลายคนนะที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสำเร็จฌานมาแล้วผมบอกแน่ใจหรือสำเร็จฌานมาแล้วนะพิสูจน์ได้สองอย่างคือหนึ่ง ถ้าคุณได้ฌานมาแล้วเนี่ยฌานคุณยังอยู่คุณต้องเข้าสมาบัติได้ถ้าคุณเข้าสมาบัติได้มันต้องปิดทวาร5ดังนั้นใครคุยกันอะไรต้องไม่ได้ยินนะผมก็ถามว่าคุณเข้าสมาบัติได้อยู่ไหมเขาบอกเข้าได้ค่ะบอกเข้าได้คนคุยกันได้ยินเสียงไหมเขาบอกได้ยินเสียงแว่วๆไม่รบกวนเบาๆแผ่วๆแว่วๆเหมือนกับเขาคุยกันดังอ่ะแต่ว่าพอเขาบอกเขากำลังนั่งสมาธิเสียงมันเหมือนกับแว่วๆอยู่ไกลๆไม่รบกวนสมาธิเขาอันนี้แปลว่าเขาไม่ได้เข้าฌานได้จริงเพราะว่าโสตทวารวิถีเขายังเกิดอยู่เลยนะฮะแล้วเขาจะรับปฏิภาคเป็นอัปปนาชาวนะได้ยังไงครับอันนี้ก็แปลว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับเช่นการเข้าฌานนี่พิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้สองคนที่ได้ฌานมาแล้วกำลังฌานยังแรงอยู่เนี่ยเขาจะเหมือนพระอนาคามีเลยคนได้ฌานมาแล้วนะครับกำลังฌานยังเข้มข้นอยู่เนี่ยประเภทกำลังฌานอยู่ระดับ6-7ขึ้นไปเนี่ยเข้มข้นอยู่เนี่ยคุณสมบัติเขาจะเหมือนคล้ายๆพระอนาคามีเลยคือเขาต้องระวังไม่ให้เกิดความยินดีในกามราคะทั้งหลายไม่เกิดความปฏิฆะขัดเคืองในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายนะเพราะว่าอำนาจสมาธิจะข่มไว้หมดดังนั้นคนที่ได้ฌานนะเขาต้องหลีกเล้นเขาจะมาปะปนคลุกคลีกับชาวบ้านอย่างเราไม่ได้นะได้มาคลุกคลีอย่างนี้ฌานก็เสื่อมหมดนอกจากเป็นอริยะนี่ก็ว่าอีกเรื่องนึงแต่ในกรณีค่อนข้างยากเรื่องฌานนะครับเอาละเมื่อคืนวันจันทร์เราคุยเรื่องชาวนะวระมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือกามชาวนะ27เว้นโทสะ2อันนี้เกิดกับรูปภวังค์5นะครับพวกที่เป็นรูปประพรมทั้งหลายเพราะพรหมไม่ใช่กามบุคคลจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ตาทาลัมพนะดังนั้นพรหมใช้รับอารมณ์อะไรก็ได้นะครับดีมากดีกลางหรือไม่ดีอย่างไรเสียเขาก็ไม่เกิดตาทาอยู่แล้วนะแต่ในวิธีนี้ก็เกิดในกามชาวนะ27เว้นโทสะ2เกิดกับรูปภวังค์5ส่วนประเภทที่2 หรือเรียกประเภทที่4นี่แหละนะครับเป็นชาวนะวระนะแต่ว่าโทสะเป็นชาวนะชาวนะเป็นโทสะชาวนะ2เนี่ยพอมีโทสะชาวนะนะให้คุณฟันธงได้เลยนะว่าต้องเป็นกามภูมิแน่ๆนะโทสะชาวนะนี่ต้องเป็นกามภูมิเป็นกามบุคคลแน่ๆเลยเพราะว่าพวกรูปพวกอรูปเขาไม่มีโทสะนั้นผู้ที่มีโทสะได้ต้องเป็นกามบุคคลแน่นอนทีนี้พอเขาบอกว่าเป็นโทสะชาวนะแล้วจะไม่ให้มีตาทาวิธีนี้จึงต้องรับอารมณ์ที่ดียิ่งอย่างเดียวนะครับดียิ่งอย่างเดียวพอดียิ่งปุ๊บมันจะได้โสมนัสตาทามันก็เลยตอบจากโทสะชาวนะไม่ได้นะต่อไม่ได้เราก็ต้องเอาตาทาทิ้งไปตามเงื่อนไขที่เราคุยกันไว้จากนั้นเมื่อทิ้งตาทาแล้วเราก็ต้องเอาภวังค์หน้ามาต่อท้ายชาวนะนั้นเขาบอกว่าถ้าชาวนะวาระภวังค์ที่มาต่อท้ายเวทนาห้ามขัดกับชาวนะดังนั้นเมื่อชาวนะเวทนาเป็นโทมนัสภวังค์ต้องเวทนาเป็นอุเบกขาเท่านั้นนะดังนั้นวิธีนี้ก็เลยภวังค์ต้องเป็นกามอุเบกขาภวังค์6นะครับจึงจะต่อจากโทสะชาวนะได้แล้วก็เลยรับอารมณ์ได้อย่างเดียวอย่างเดียวนะฮะก็คืออารมณ์ดียิ่งเอาละฝึกทำข้อคำถามนะครับฝึกทำคำถามจงแสดงจักขุทวาริกะอติมหันตารมชาวนะวระไม่มีอาคันกะภวังค์ที่เกิดกับมหากริยา8นะชาวนะเป็นมหากริยา8อีกทีนะครับจงแสดงจักขุทวาริกะอติมหันตารมชาวนะวระไม่มีอคันตุกะภวังค์นะ
จริงๆไม่บอกก็ได้นะแล้วก็ชาวนะเป็นมหากริยา8ติ๊ก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 ระวังตีนะทะปะจากสำนะวุชาวนะ7ดวงเป็นมหากริยา8เอาละโจทย์ไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่นี้แหละบอกวาระบอกชาวนะแต่เวลาทำโจทย์นะครับท่านบอกว่าโจทย์จะยิ่งบอกเยอะยิ่งง่ายยิ่งบอกน้อยยิ่งยากเพราะบอกน้อยต้องวิเคราะห์เยอะแต่ข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะลองวิเคราะห์ดูคุณน้ำค้างได้ไหมได้ไหมวิธีนี้ชาวนะวาระเขาบอกชาวนะวาระไม่มีอคันตุกะภวังค์ก็คือ3กับ4 2ประเภทแค่นั้นเองนะ3กับ4ทีนี้โจทย์บอกว่าชาวนะเป็นมหากริยา8เอาละ3หรือ4ล่ะ4มันโทสะอยู่แล้วได้อย่างเดียวฉะนั้นอะไรที่ไม่โทสะก็ต้องอยู่ที่ประเภท3คุณวิมลรัตน์ได้ไหมตอนนี้ใช่ถูกต้องนะครับรับอารมณ์ก็3ประเภทและรูปภวังค์5รับอารมณ์3ประเภทชาวนะเป็นมหากริยา8โอเค วิธีนี้เกิดได้กี่บุคคลห้าบุคคลคุณมาริสาได้กี่บุคคลอะไรนะกี่บุคคลดีเปลี่ยนใจได้คุณวิมลรัตน์เท่าไหร่ดีคุณน้ำค้างเอ้าช่วยกันคิดหนึ่งบุคคลคุณน้ำค้างกี่บุคคลคุณน้ำค้างคุณน้ำค้างได้กี่บุคคลชาวนะแหละเป็นตัวกำหนดบุคคล ชาวนะแหละตัวกำหนดบุคคลห้าชาวนะเป็นตัวกำหนดบุคคลชาวนะอะไรครับเมื่อกี้ผมให้โจทย์ชาวนะเป็นมหากริยา8มหากริยาได้กี่บุคคลเท่าไหร่ครับคุณน้ำค้างได้คนเดียวมหากริยาชาวนะเกิดกับพระอรหันต์ได้คนเดียวนะครับพอได้ไหมตามทันไหมคุณน้ำค้างชาวนะแหละเป็นตัวกำหนดบุคคลฮะนะครับแค่นั้นแหละนะครับว่าได้ภูมิได้กี่ภูมิได้กี่ภูมิครับอาสาสวัสดีคุณสาได้กี่ภูมิฮะเอาฟังก่อนยังไม่กระดิกเลยนะไม่เป็นไรอ้าวคุณวิมลรัตน์ได้กี่ภูมิรูปภวังค์5ได้กี่ภูมิ15ภูมิเลยนะครับเพราะว่าพระอรหันต์น่ะอยู่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงสุทธวาสอกนิฐาภูมิเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่เกิดนะท่านน่ะไม่ไปเกิดแล้วแต่ท่านน่ะเป็นอย่างอื่นมาก่อนนะแล้วท่านเป็นอย่างอื่นมาก่อนแล้วท่านก็ไปเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นอรหันต์ท่านก็อยู่ในนั้นแหละนะท่านอยู่ในนั้นแหละได้ตั้งแต่ปฐมฌานภูมิเมื่อได้องค์ธรรมปรมัตถ์ภวังค์แรกและภวังค์หลังได้แก่รูปภวังค์อัมไพสายนอกเข้าหาลูกค้า3อาทิตย์ต้นเดือนไม่อาทิตย์ไหนต้นเดือนหน้าจะดูตัวเป็น ฝาก
ดูรุ่นใหม่ใครสนใจจะเรียนชวนมาเลยนะเพราะว่าเริ่มเรียนก่อนอชวนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะได้มีช่วงเวลาเรียนยาวหน่อยถ้าไปเรียนกลางเดือนหน้านู้นเนี่ยมันกลางเดือนมิถุนาไอ้กรกฎาคมมันจะช้าไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะไม่ทันปลายปีฝากด้วยนะค่ะสาธุเมื่อกี้โทรมาอีกละพระบอกบุญซื้อเครื่องอะไรไม่รู้อ่ะให้โรงพยาบาลให้โอนเงินเข้าบัญชีท่านทำบุญบอกก็อย่าเลยพระบอกบุญเราก็อาบัติละเราไม่ได้ปรณนาอยู่ดีเที่ยวมาบอกบุญเรียอะไรชาวบ้านไม่ได้นั้นพระเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะศึกษาพระวินัยเลยโอนเงินเข้าบัญชีท่านท่านก็อาบัติเด้งสองต่อเลยครับแม้จะเป็นกุศลเจตนาเรื่องพวกนี้ต้องให้โยมเป็นคนทำไม่ใช่พระเป็นคนทำนะครับ อ้าวกลับมาเลยลืมไปแล้วว่าได้ภูมิได้15องค์ธรรมปามัตฟองแรกฟองหลังได้กับรูปภวังคจิต5ส่วนวิธีจิตเหล่านั้นได้แก่ปัญจทวาราชจิต1จักขุยจิต2สัมปชัญญะ2สัมปชัญญะ3โพธะ1อันนี้เราเก่งแล้วไม่ต้องพูดแล้วก็มหากริยาชวนะจิต8นะว่าได้อารมณ์ภวังแรกภวังหลังคุณน้ำค้างรูปภวัง5ต้องฝึกให้เป็นวสีเลยเอาแบบ มีบัญญัติกามนิมิตธรรมารมณ์อันนึงด้วยกรรมฐานก่อน26คือกรรมฐาน26คือ กสิณบัญญัติ10อสุภบัญญัติ10ปุถัสสะบัญญัติ1ปานะบัญญัติ1หรือต้องบอกหรือจตวะบัญญัติ4ที่ได้รับมาจากต้องพูดให้เต็มๆด้วยนะครับมาจากมโนชมโนทวาริกะสันนะชาวนะเป็นอารมณ์ไม่คล่องเลยต้องไปฝึกช่องบ่อยๆให้คล่องเลยนะเพราะอาจจะโดนออกสอบก็ได้คุณวิมานัทลองบ้างภวังค์แรกแล้วภวังค์หลังโอเคสาธุนี่ต้องฝึกคล่องๆอย่างนี้เลยนะใช้ได้เลย ที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากนะครับเวลาออกโจทย์ผมจะให้ทำแค่ตรงไฮไลท์นี่แหละว่ามันหาตัวอะไรได้แล้วก็ที่เหลือคุณก็ไปท่องกันบ่อยๆเดี๋ยวก็จะคล่องจงแสดง โสตะทวาริกะที่เกิดกับปาริสัชชาพรหมโสตะทวาริกะอติมหันตารมณ์ที่เกิดกับปาริสัชชาพรหมขณะได้รับอารมณ์ไม่ดีแค่นี้แหละนะครับโจทย์สั้น โสตะทวาริกะอติมหันตารมณ์ไม่บอกวาระเกิดกับปาริสัทธาพรหมขณะรับอารมณ์ไม่ดีเอาละติ๊ง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 ภวังค์ได้เท่าไหร่ครับ กี่ดวง
ดวงเดียวคือรูปปฐมภวังค์หนึ่งรูปปฐมฌานภวังค์หนึ่งหรือว่ารูปปฐมฌานวิบากเขาเจ้ารูปปฐมฌานวิบากหนึ่งนะครับเพราะว่าปริสัทธาปุโรหิตามหาพรหมาอยู่ในปฐมฌานภูมินะครับแล้วก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีได้อารมณ์เดียวชาวนะต้องหาเองชาวนะอะไรดีครับชาวนะอะไรดีครับ เท่าไหร่ดี27เลยเนาะ27เลยเนาะเอาคุณชินเอาเท่าไหร่ดีรับอารมณ์ไม่ดีเกิดกับพรหมอ่ะมันล็อกอยู่แล้วประเภท3ล็อกประเภท3อยู่แล้ว27จำสูตรเลยนะครับจำสูตรเลยนะพรหมน่ะเกิดในปัญจทวารวิถีอ่ะมันจะไม่มีโลภะโทสะโมหะเลยนะฮะพรหมเกิดในปัญจทวารวิถีเนี่ยไม่มีโลภะโทสะโมหะเลยเพราะอะไรเพราะว่าโลภะโทสะโมหะของพรหมมันเรื่องของฌานอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นพวกภวะตัณหาคือรูปตัณหาและอรูปตัณหาเท่านั้นพรหมไม่มีความยินดีในกามคุณอารมณ์ดังนั้นไม่ว่าตาหูเขาจะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงอะไรเขาก็ไม่เกิดตัณหาเขาไม่เกิดตัณหาจำสูตรไว้เลยนะดังนั้นถ้าเป็นโลภะของพรหมอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของฌานอย่างเดียวนะฉะนั้นโลภะ8ตัดทิ้งเลยนะโทสะ2ก็ตัดทิ้งไปโมหะของพรหมก็ไม่น่าจะเกิดปกติท่านไม่เกิดอยู่แล้วนะถ้ารับอารมณ์อะไรไม่ดีอกุศลของพรหมเนี่ยแทบจะไม่เกิดเลยฉะนั้นวิธีนี้ถ้าบอกว่ารับอารมณ์ไม่ดีนะก็น่าจะเป็นมกุอุเบกขา4หรือมกิอุเบกขา4แค่นั้นเองนะครับเพราะอารมณ์ไม่ดีจะเกิดโทมนัสก็ค่อนข้างจะยากนะครับพรหมรับอารมณ์ไม่ดีท่านก็รับแล้วก็เฉยๆวางอุเบกขาไปดังนั้นว่าโดยสภาวะต้องบอกว่ามกุ4มกุอุเบกขา4หรือมกิอุเบกขา4แต่ว่าถ้าจะแบบเอ้าเหมารวมหน่อยนะนะเหมารวมหน่อยนะนะจะเป็นมกุโสมนัสก็ได้พอจะได้อยู่นะแต่ถ้าว่าโดยความเหตุผลเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวมารับอารมณ์ไม่ดีนะครับพอเข้าใจนะดังนั้นบางอาจารย์บางท่านน่ะไปบอกว่าพรหมไปเห็นรูปารมณ์ที่ดีแล้วเกิดโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันผิดสภาวะเลยเขาเรียกออกจดผิดนะออกจดผิดออกนั้นไม่ได้มันผิดสภาวะเลยนะครับเอาละพอเราได้รูปปฐมฌานวิบาก1แล้วก็ได้ชาวนะ8ดวงคือโลภะขอโทษมหากุศลอุเบกขา4มหากริยาอุเบกขา4ว่าโดยอารมณ์คุณวิมรัตอารมณ์ ได้ครับเขาไม่ได้บอกว่าผมเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรและเป็นอรหันต์จะไม่ได้ผมเป็นอรหันต์ได้ทุกชั้นเลยนะครับมีหมดเลยก็คือท่านอาจจะตอนไปท่านยังไม่ได้บรรลุท่านไปอยู่แล้วท่านก็บรรลุในนั้นก็ได้ครับหรือว่าท่านเคยเป็นอนาคามีได้มรรคสิทธิฌานก็เลยไปเกิดแค่ปฐมฌานภูมิเป็นอย่างอ่อนก็เลยเป็นปาริสัชชาแล้วท่านก็ไปเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหันต์ท่านก็สามารถมีกิริยามหากิริยาได้เช่นเดียวกันนะฮะพระโจทย์ไม่ได้บอกว่าผมปุถุชนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้บอกใครไม่บอกว่าเป็นใคร
มีใครเกิดได้ต้องเอามาขอโทษขอโทษขอโทษผมไปปิดไมค์ไว้เมื่อกี้สรุปก็คือโจทย์ไม่ได้บอกว่าพรหมท่านนี้เป็นปุถุชนหรืออริยะเนี่ยเราต้องเหมารวมหมดเลยทุกคนเหมารวมหมดเลยทุกคนเพราะว่าท่านอาจจะไปตอนไปเกิดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านเจริญวิปัสสนาเป็นอรหันต์ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าอันไหนเกิดได้เหมารวมหมดทุกอันนะครับขออภัยด้วยครับพอวังแรกพอวังหลังคุณวิมลรัตน์ว่าเลยไม่เหมือนทันเนื่องด้วยผิดแล้วเห็นไหมผิดแล้วเห็นไหมผิดแล้ว ผิดแล้วเพราะอะไรปาริสัชชาปาริสัชชาเป็นชั้นไหนเป็นปฐมฌานกรรมฐานเหลือเท่าไหร่กรรมฐานเหลือเท่าไหร่พวกคุณแยกกรรมฐานกันได้ยังแยกกรรมฐานได้ยังปฐมฌานนะได้กรรมฐาน25เว้นมัชตะเว้นมัชตะสัตวบัญญัติ1ทุติยฌานถึงตัตตจตุตฌานกรรมฐานเท่าไหร่ครับคุณวิมลรัตน์ทุติถึงจตุ14โอเคถูกต้องปัญจมะเหลือโอเคนั้นปฐมฌานกรรมฐานเท่าไหร่เมื่อกี้ถึงเบรกอยู่ตรงนี้เนื่องด้วยกรรมฐาน25คือกสินบัญญัติ10ต้องตั้งชื่อตรงอสุภะบัญญัติ10นะหรือเว้นมัชตะสัตว์ต้องบอกนี่แหละหรือสัตวบัญญัติ3เว้นมัชตะสัตว์ที่ได้รับมาจาก พบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์คุณชินเห็นไหมคุณวิมลรัตน์นี่รอเรือชัดตัวเลยนะคุณชินฝึกเลยนะคุณชินฝึกเป็นนะนั้นถ้าเราเวลาพูดเนี่ยเรามีสติในการพูดเนี่ยมันจะออกเสียงได้ค่อนข้างเยอะพลาดน้อยนะครับพลาดน้อยคุณวิมลรัตน์บทถาสามัญญัติคืออะไรนะทวนอีกทีคือกายคตาสติพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะฮะแล้วก็กายคตาสติอยู่ในอนุสติ10นะครับแล้วทำไมต้องรับมาจากมโนทวาริกะบาลานาสันนะชวนะเท่านั้นเพราะอะไรครับทำไมถึงต้องเกิดทางใจเท่านั้นเพราะอะไรทวนอีกทีไม่ใช่ออกมาแล้วรับอารมณ์กรรมฐาน25อะไรนี่แหละอารมณ์กรรมฐาน25ทำไมต้องเกิดทางใจเท่านั้นเพราะอารมณ์เป็นอะไรครับอารมณ์เป็นบัญญัติอารมณ์เป็นบัญญัติบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์นั่นแหละบัญญัติเป็นอะไรครับบัญญัติเป็นอารมณ์ประเภทไหนเป็นธรรมบัญญัติเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์จึงรู้ได้เฉพาะทางใจนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นเหตุผลเป็นสเต็ปเลยนะพวกรูปฌานอารมณ์เป็นบัญญัติทั้งหมดบัญญัติเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์รู้ได้เฉพาะทางใจฉะนั้นบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์จึงรับมาจากมโนทวาริกะอย่างเดียวครับผมโอเคจงแสดงฌานทวาริกะอติมหันตารมที่เกิดกับสุนัขเดี๋ยวนะเปลี่ยนดีกว่าจงแสดงกายทวาริกะเดี๋ยวเอาคณะดีกว่าคณะทวาริกะ
หติมหันตารมณ์ที่เกิดกับติ๊กตอกโอเคคานะทวาริกะอติมหันตารมณ์ที่เกิดกับผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่8มหาวิบากดวงที่8นะรับอารมณ์ดียิ่งแล้วโกรธคณะทวาริกะอติมหันตารมณ์เกิดกับผู้ที่เกิดด้วยมหาวิบากดวงที่8รับอารมณ์ดียิ่งแล้วโกรธ ห้องเรียนอภิธรรมทำการบ้านกันใหญ่เลยน่ารักให้โจทย์ทำการบ้านทำกันมาใหญ่เลยวันนี้ส่งกันเพียบเลยเนี่ยให้ส่งการบ้านหน้าห้องนี้ก็ดีนะคุณสิริวัลส่งเข้าไปชวนคนมาฟังตอน 2:30 ส่งแคปรูปหน้าจอห้องวันแรกที่บรรยายนะมีคนเข้าไปฟังทั้ง34คนตอนนี้เรียนไปเรียนมาเหลือเท่าไหร่ละไม่ค่อยถึง20คนหายไปเยอะเลยเอาได้ยังได้ยังครับได้เป็นประเภทที่เท่าไหร่ประเภทหนึ่งไหนอ่ะหนึ่งไหนอ่ะไม่ใช่คุณจับสเปคก่อนเลยนะโทสะนะมันมี3ประเภทมี3วิถีมี3ประเภทคือ2 4 5ถ้าโทสะเรา2 4 5 2 4 5เนี่ยครับหาภวังค์อารมณ์ดียิ่งก็เหลือ4กับ5เพราะ2มันอารมณ์ดีกลางไม่ดีจับสเปกตรงนี้ให้ได้ก่อน2น่ะดีกลางกับไม่ดีเพราะ4 5ก็เหลือดียิ่งต้อง4กับ5นี่ดูภวังค์เขาเป็นอะไรโจทย์ก็บอกภวังค์เป็นมหาวิบากดวงที่ดวงที่8เวทนาเป็นเบกขาเบกขาปุ๊บก็โอเคเลยเป็นประเภทที่ไหล4หรือ5ครับ4โอเคแล้วก็ได้ละครับเอาละได้ตาทากี่ดูไอ้ได้รับอารมณ์โอเคนะครับอันนี้ตาทาไม่เกี่ยวนะเพราะไม่มีตาทาอยู่ละเอาละว่าโดยบุคคลได้กี่บุคคลคือมหาวิบากดวงที่8เป็นยานวิทย์ทวิเหตุกาบุคคลว่าได้ภูมิแล้วมาสุคติภูมิ7เพราะเป็นมหาวิบากโอเคถูกครับว่าได้องค์ธรรมปรมัตถ์ตอนแรกของหลังได้แก่มหาวิบากดวงที่8นะบอกเลยนะครับเราไม่ยากนะวิธีนี้เอาอีกสักหนึ่งข้อ
จงแสดงจักขุทวาริกะอติมหันตารมที่เกิดกับคติกาลพรหมขณะเห็นเจ้าสัทธิทัตถะออกบรรพชาทรงแสดงจักขุทวาริกะอติมหันตารมของคติกาลพรหมขณะเห็นเจ้าสัทธิทัตถะจะเด็ดออกบรรพชามีใครไม่รู้จักคติกาลพรหมบ้างยกมือขึ้นคุณน้ำค้างรู้จักนะฮะไม่รู้เหรอไม่รู้คุณวิมลรัตน์รู้ไหมฮะคติกาลพรหมคติกาลพรหมไม่คุ้นเลยเหรอคติกาลเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปหน้าห้องให้เดี๋ยวส่งเข้าไปหน้าห้องครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปให้หน้าห้องเอาฟังพระสูตรนิดนึงก็ได้ส่งหน้าห้องแล้วนะครับคติกาลพรหมคติกาลพรหมเราพระสูตรให้ฟังนิดนึงเขาเป็นสหายกับโชติปาระสมัยก่อนชาติที่แล้วเนี่ยเป็นพราหมณ์ทั้งคู่เลยนะครับเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังพระสูตรก่อนวันนี้คติกาละกับโชติปาระเป็นสหายกันเกิดในตระกูลพราหมณ์สมัยพระกัสสปะสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าองค์ที่แล้วนะครับทีนี้สองสหายเนี่ยมีฐานะต่างกันโชติปาระเป็นพรหมในตระกูลมหาศาลก็คือเศรษฐีคติกาละพรหมอคติกาละพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่ฐานะค่อนข้างยากจนหน่อยพ่อแม่ก็ตาบอดดังนั้นท่านจึงต้องปั้นหม้อออกไปแลกอาหารมาเลี้ยงพ่อแม่อยู่เสมอนะครับเรียกว่าโดยปัญญาแล้วโชติปาระคือพระพุทธเจ้าของเราในชาตินั้นเป็นเพื่อนกันมีปัญญาเหนือกว่าคติกาละพราหมณ์นะปัญญามากกว่าก็คบกันตั้งเด็กจนโตเป็นหนุ่มนี่แหละนะครับมีวันหนึ่งคติกาละพราหมณ์ได้ไปฟังธรรมจากพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็บรรลุเป็นอริยผลบุคคล3อริยผลบุคคล3คือใครครับพระอนาคามีเนี่ย ท่านก็เห็นว่าแม้ปัญญาเรายังไม่เทียบเท่าโชติปาระสหายเราเลยเรายังบรรลุอนาคามีหากโชติปาระสหายเราได้มาฟังธรรมจากพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคงบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่แท้ด้วยความหวังดีกับเพื่อนฉันก็เลยไปชวนโชติปาระบอกสหายบัดนี้พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วท่านจงไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์เถิดท่านคงได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทีนี้โชติปาระเนี่ยแกเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแกจะเป็นพวกคิดมากนะช่างคิดอ่ะปัญญาเยอะเราเอ๊ะกัสสปะท่านนี้ท่านก็รู้จักอยู่นะเป็นคนหนุ่มยังเป็นคนหนุ่มอยู่เลยคนหนุ่มจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อะไรอย่างนี้มันจะง่ายอะไรอย่างนี้นะคะเขาควรจะบำเพ็ญบารมีจนบารมีแก่กล้าก็ต้องไปกลางคนขึ้นไปอย่างน้อยต้องอายุเยอะหน่อยไม่ใช่หนุ่มๆที่บรรลุได้แกก็ไม่เชื่อสิตอนนี้นะไม่เชื่อไม่ว่านะแกไปบอกโอ้ไม่ไปหรอกสหายไปฟังทำอะไรจากสมณะโลนนั้นสัพพัญญุตญาณจะได้มาง่ายๆแต่ที่ใด นะก็คือมันไม่ใช่ได้กันง่ายตั้งแต่ตอนหนุ่มนี้หรอกนะก็คือเป็นการไปกล่าวจับจ้วงนะครับพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะแล้วก็ไปดูถูกว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยแม้หนุ่มๆจะได้มาได้ง่ายๆได้ยังไงนะครับคติกาลพราหมณ์เห็นสหายเนี่ยไปกล่าวติตำหนิพระพุทธเจ้ากลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมมากขึ้นก็เลยไม่พูดอะไรต่อนะแต่ก็เอามือดึงมือผมโชติปาระพราหมณ์ไปด้วยกันบอกสหายอย่าพูดอะไรอีกเลย
ท่านจงตามเรามาเถิดก็ดึงมวยผมทีนี้พวกพราหมณ์นี่เขาก็ถือตัวเรื่องผมมากเลยว่าหัวศีรษะนี่เป็นของสูงเยอะว่าเส้นผมเนี่ยเป็นของสูงมากนะจะมาจับผมดึงเนี่ยเหมือนกับเป็นการดูถูกนะไม่ให้เกียรติกันโชติปาระก็โกรธนะพอโกรธเนี่ยแกก็นึกจะด่าสหายว่าทำไมเจ้าถึงแสดงกริยาอย่างนี้กับเราได้อย่างไรนะครับแต่ด้วยความที่ท่านมีปัญญาท่านก็ได้คิดได้คิดนิดหนึ่งว่าเอ๊ะสหายเราก็ไม่เคยแสดงกริยาอย่างนี้กับเราเลยนี่ที่เขากล้าแสดงอาการกริยาอย่างนี้คงจะมีเรื่องสำคัญมากนะฮะเขาก็เลยระงับความโกรธได้นะโชติปาระแล้วก็บอกสหายปล่อยผมเราเสร็จเราจะไปกับท่านแล้วแล้วก็ตามกันไปถึงที่อยู่ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็เข้าไปถวายบังคมแล้วก็นั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเทศนาโปรดนะโปรดก็ปรากฏว่าโชติปาระก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยขอออกบวชถามคุณวิมลรัตน์ทำไมปัญญาเยอะและไม่บรรลุอะไรเลยเพราะอะไรครับ เพื่อนกันยังบรรลุอนาคามีแหละอะไรฮะ ไม่ศรัทธาศรัทธาแล้วนะขนาดเลื่อมใสขอออกบวชเลยอ่ะแล้วคุณน้ำค้างทำไมปัญญาเยอะฟังแล้วไม่บรรลุคุณซ่าน คุณสาทำไมไม่บรรลุ ว่าไงไม่เชื่ออะไรแต่ตอนนั้นก็ยอมรับฟังแล้วไงตามเพื่อนไปละแล้วฟังทำจบก็ไม่บรรลุอะไรคุณสาอ่ะคุณสาไม่สะดวกคุณชินทำไมไม่บรรลุคุณชินปิดไมค์อยู่เปล่าทำไมสาธุก็คือท่านเป็นพระโพธิสัตว์นี่แหละถ้าท่านบรรลุโสดาบันเดี๋ยวท่านก็ต้องเป็นพระสาวกไปนะท่านก็เป็นสาวกท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านฉะนั้นธรรมดาพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับก็เรียกว่าปิดกั้นไว้ทีนี้ท่านก็ศรัทธาแล้วออกบวชนะออกบวช ด้วยนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็เยอะนะก็ยังไม่บรรลุอีกนะเพราะว่าก็มีท่านมีแสดงไว้ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อเจริญวิปัสสนาจะไปตันอยู่ตรงสังขารุเบกขาญาณนั่นแหละนะครับตันที่สังขารุเบกขาญาณข้ามไม่ได้นะถ้าข้ามสังขารุเบกขาญาณเมื่อไหร่นะญาณข้ามญาณ11เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีนะครับดังนั้นท่านก็ได้แค่นั้นแหละนะครับได้แค่นั้นแหละหลังๆท่านเศษกรรมของท่านที่ไปกล่าวจับโยงว่าสัพพัญญุตญาณจะได้มาง่ายๆได้ยังไงท่านก็เลยต้องไปเป็นทุกขละกิริยาบอกต้องได้ยากๆพระจงได้ยากๆเถิดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคติกาละท่านก็สำเร็จฌานนะครับสำเร็จฌานเป็นพระอนาคามีด้วยสำเร็จฌาน5ก็เลยไปเกิดอยู่ในสุทธวาสนะครับเป็นผู้มีปัญญาแก่กล้าด้วยนะครับปัญญาแก่กล้าด้วยตกลงไปอยู่ชั้นไหนเนี่ยคุณนิมนต์รัต
ปัญญินทรีย์แก่ปัญญินทรีย์แก่กล้าด้วยสุทธวาชั้นไหนมีทั้ง5ชั้นปัญญินทรีย์แก่กล้าเป็นพิเศษชื่อชื่ออะไรครับภูมิอะไรอากะอากะนิดอากนิษฐาภูมิภูมิอากนิษฐาภูมินะฮะทีนี้เมื่อท่านอยู่อากนิษฐาเนี่ยเวลาเจ้าสัจจิทัตถะรู้ว่าสหายเนี่ยประเกิดเป็นพระโพธิสัตว์แล้วจะตัดจะรู้แล้วเห็นเจ้าสัจจิทัตถะออกเป็นจัจฉานะท่านก็ดีลงมานะฮะลงมาถึงท่านก็เอาอัฐบริขารมาถวายนะมาถวายแล้วก็รับเอาเครื่องทรงกษัตริย์ที่ท่านใส่ออกมานั่นแหละนะรับแล้วก็กลับไปยังพรหมโลกนะไปประดิษฐานไว้ที่ทุสสะเจดีย์จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะอันนี้อันนั้นก็เลยเอามาเป็นโจทย์นะครับว่าให้แสดงจักขุทวาริกะอติมหันตารมของคติกาลพรหมขณะเห็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเอาละได้ละคติกาลพรหมชาวนะเป็นอะไรดี เป็นอะไรดีครับเป็นรูปผวังแน่ล่ะรูปอะไรดีคุณน้ำค้างท่านไปอยู่สุทธาวาสอ่ะมันเป็นจตุรฌานภูมิฉะนั้นต้องเป็นรูปผวังขจิตรูปปัญจมฌานผวังหนึ่งนะครับแล้วอารมณ์ล่ะอารมณ์อะไรดียิ่งและชาวนะล่ะควรจะเป็นอะไรกี่ดวงมกุฎแปดนะแต่ถ้าเราจะเจาะ เราจะเจาะตามเหตุผลตามสภาวะนี้ได้เท่าไหร่คุณชินสำเหรอไม่น่าจะสำสี่ควรจะเป็นอะไรสี่มากกว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชสหายเราออกบวชเนี่ยดีใจไหมดีใจต้องมกุโสมสี่เลยนะครับ มกุโสม4เลยนะแต่ถ้าจะเหมารวมว่ามกุ8ก็พอได้นะมกุ8ก็พอได้แต่ได้เห็นสหายเราจะออกบรรพชาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สมณัติก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะนะแต่บางคนได้ก็ท่านเป็นชั้นปัจจมฌานท่านก็บางอุเบกขาไงพระอุเบกขาเค้าเรียกอะไรนะฉลังฉลังอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายแต่ยังไม่เป็นอรหันต์ก็ยากอยู่อ่ะโอเคคุณน้ำค้างว่าโดยบุคคลได้กี่บุคคลไม่ใช่บุคคลเขาเป็นพรหมอยู่สุดอยู่อคันธิฐาพรหมว่าโดยบุคคลได้กี่บุคคลหนึ่งบุคคลคืออนาคามีบุคคลท่านเป็นพระอนาคามีอยู่ว่าได้ภูมิได้กี่ภูมิคืออะไรครับโอเคอคันธิฐาภูมิโอเคบางคนพอลืมนะเท่าถามภูมิได้ไรสุทธาวาสภูมิ5บอกเอาโจทย์ก็บอกครับคติกาละเขาไม่ได้อยู่5ภูมินะโอเคนะฮะประเภทไหนคืออะไรฮะเอ้า
ก็พรมถ้าพรมอยู่3ที่เดียวพรมอยู่ที่อื่นไม่ได้พรมในที่เดียวอยู่แถวเดียวเลยว่าโดยอารมณ์ว่าโดยอารมณ์คุณที่มันรัดคุณว่าโดยอารมณ์ภวังค์แรกและภวังค์หลังมีบัญญัติกรรมะนิมิตธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐานกรรมฐาน12คือกสิณบัญญัติ10อานาปานะบัญญัติอานาปานะหรือมัดสัตว์กลางๆสัตว์กลางๆจำง่ายๆมัชตะสัตวะบัญญัติ1ที่ได้รับมาจากมโนทวาริกะมรณาสันนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์สำหรับวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้มีอติอิทารูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือรูปารมณ์ที่ดียิ่งที่ปรากฏอยู่ชวนะเป็นอารมณ์โอเคได้ละไม่ยากเท่าไหร่ถ้าต่ออาคันตุกะภวังค์เลยนะยังเหลือเวลานิดหนึ่ง18นาทีพออยู่อาคันตุกะภวังค์เนี่ยเป็นอติมหันตารมประเภทสุดท้ายนะซึ่งสำหรับอติมหันตารมเนี่ยต้องการองค์ประกอบ3อย่างอาคันตุกะภวังค์1บุคคลต้องเป็นกามโสมนัสภวังค์นะต้องเกิดด้วยกามโสมนัสภวังค์4 2อารมณ์ต้องดียิ่ง3ชวนะต้องเป็นโทสะชวนะ2นะเมื่อปัจจัย3อย่างครบก็ต้องอาศัยอาคันตุกะภวังค์ทันทีนะครับฉะนั้น ทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพราะโอ้โหเหลือมาจากประเทศสองอันนั้นเขาเป็นการอธิบายทั่วๆไปว่ามันยังแสดงไม่หมดมันเหลืออยู่ประเภทหนึ่งแต่มันไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมอาคันตุกะต้องรับอารมณ์ดียิ่งคนไปแสดงบอกว่าเหลือนู่นเหลือนี่มาเนี่ยนะครับมันจริงๆมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดอะไรครับเพื่อให้ต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตถาลัมภนะเหตุผลตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันเหลือมาจากวิถีประเภทที่สองนะฮะมารับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตถาลัมภนะนะเพราะว่าโทสะโชนะไงนะครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นการสมภวังค์4นั่นแหละก็ขาแล้ว อันนั้นน่ะคือที่เขาสอนกันน่ะอย่างนั้นน่ะแต่มันไม่ใช่เหตุผลนะอันนั้นเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบอันนั้นเขาเรียกแบบเหตุผลต้องเป็นกามสมภวังค์4เพื่อไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะได้เหตุผลอยู่ตรงนี้นะครับอีกทีนะวิธีนี้ทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพราะไม่ให้เกิดตถาลัมภนะทำไมต้องเป็นกามสมภวังค์เพราะไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะนะครับเพราะเวทนาขัดกันและเมื่อเวทนาขัดกันวิธีนี้จึงต้องอาศัยอาคันตุกะภวังค์มาขั้นเขาเรียกมาปรับเวทนานะครับเหมือนกับร้องไห้อยู่ที่หัวเราะเลยได้ไหมไม่ได้นะเขาบอกต้องหยุดหัวเราะนิดหนึ่งก่อนหยุดนิดหนึ่งแล้วก็หัวเราะใหม่ได้ฉันได้ฉันนั้นนะครับพอเข้าใจนะเอาอีกทีลองพูดดูทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งว่าไงครับอะไรนะครับใช่ดียิ่งใช่ก็เลยมาแสดงที่นี่แต่นั่นคือเขาเรียกเป็นการพูดโดยแพทเทิร์นโดยรูปแบบของวิถีว่าอารมณ์แสดงไม่หมดเลยเอามาแสดงตรงนี้แต่เหตุผลนะว่าทำไมวิถีนี้ต้องรับอารมณ์ดียิ่ง
มันไม่ใช่เพราะว่าแสดงไว้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดตาทารัมพนะนะครับต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตาทารัมพนะเพราะถ้าไม่รับอารมณ์ดียิ่งเดี๋ยวมันเกิดตาทามันก็จะกลายเป็นประเภท2ไปนะครับก็เลยต้องรับเพื่อไม่เกิดตาทาแล้วทำไมต้องเป็นการสมภวังค์4นะเขาบอกก็เป็นภวังค์ที่เหลือจากไอ้ประเภทที่2น่ะมันก็เป็นแพทเทิร์นอีกเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลแล้วทำไมล่ะต้องเป็นโสมเพื่อไม่ให้อะไรครับเป็นกามสมภวังค์เพื่อไม่ให้เป็นกามสมภวังค์เพื่อไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะได้โดยตรงนะเพราะเวทนาขัดกันนะต้องเป็นภวังค์ที่เวทนาขัดกับชวนะไงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะโดยตรงเพราะเวทนาขัดกันดังนั้นจึงต้องอาศัยอาการตุกะภวังค์มาขั้นนะต้องอาศัยอาการตุกะภวังค์มาขั้นในวิถีนี้ท่า นที่คุณท่องนั่นน่ะเค้าเรียกท่องตามแบบนะแต่ว่าเหตุผลน่ะมันเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลแบบนี้นะครับนี่อาการตุกะภวังค์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นภวังค์ที่จรมาครับภวังค์ที่จรมาเพื่อปรับเวทนาของชวนะและภวังค์หลังที่ขัดแย้งกันฉะนั้นภวังค์จรเวทนาต้องเป็นอะไรครับอุเบกขาภวังค์โอเคถูกต้องครับนะครับฉะนั้นก็ถ้ารับอารมณ์ดียิ่งก็ใช้พวกกุศลอุเบกขาอาคันตุกะภวังค์เนี่ยมาขั้นนะครับก็ตามอารมณ์นั้นแหละในวิธีนี้เกิดได้กี่บุคคลการสมภวังค์นะคะการสมภวังค์นะครับการสมเหลือเท่าไหร่ได้เสียงใครแว่วแว่วมีใครกระซิบอาคันตุกะเนี่ยจำสูตรเลยนะครับลบสองบนลบสองล่างลบสองบนลบสองล่างออกนะครับเพราะสองล่างนะฮะสองล่างคือทุกสุอเหเขาภวังค์เขาเป็นอุเบกขาตัดทิ้งไปเลยนะฮะทุกติกสุอเหตุกะเนี่ยภวังค์เขาเป็นอุเบกขาตัดทิ้งไปเลยเพราะอันนี้เป็นมหาวิบากสมนัส4นะแล้วก็บน2ก็ตัดทิ้งเพราะอนาคามีอรหันต์ไม่มีโทสะให้จำสูตรตรงนี้นะครับได้กี่บุคคลให้จำตรงกลาง4จำตรงกลาง4แล้วพอ2ล่างไม่ได้2ล่างเป็นอุเบกขา2บนไม่ได้2บนไม่มีโทสะนะก็เลยเหลือ4บุคคลก็คืออะไรครับทวิเหตุกรรมติปุ1โสดาด้วยต่ำ2ถูกต้องครับเอาละในวิถีจิตนี้ง่ายอารมณ์ไม่ต้องพูดว่าโดยอารมณ์ภวังค์แรกภวังค์หลังมีอารมณ์6ที่เรียกกรรมอารมณ์นะเพราะเป็นกรรมภวังค์ส่วนจิตที่ทำหน้าที่อาการตุกขภวังค์มีอารมณ์อะไรคุณวิมลรัตน์มีอารมณ์6อันนี้ต้องจำนะมีอารมณ์6อะไรไม่ใช่จิตที่ทำหน้าที่อาการตัวได้เลยโอเคสาธุปรบมือให้นะฮะยังไม่ได้คล่องนะพอจับประเด็นนึกออกครบคล่องแล้วนะคุณชินลืมหมดได้ยังนะคุณชินได้หมดยังครับลืมแล้วลืมจิตลืมมากจิตที่ทำหน้าที่อาการตุกะภวังค์มีอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกรรมธรรมซึ่งเคยมีความชำนาญมาแล้วในภพนี้เป็นอารมณ์โอเคนะครับเอาให้ลองทำโจทย์1ข้อนะครับยังเหลือ4นาทีจงแสดงอติมหันตารมคณะทวริกะอติมหันตารมที่เกิดจากผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่4ขณะรับอารมณ์ดียิ่งแล้วไม่พอใจคณะทวริกะอติมหันตารมเกิดจากผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่4
บทที่4รับอารมณ์ดียิ่งแล้วไม่พอใจบทที่4เวทนาเป็นอะไรครับอะไรตรงที่4แถววนดวงที่4แถวบนแถวบนยันสามเบยันวิบยันสามเบยันวิบยันสามเบยันวิบวิบนะโอเคอ้าวโอเคนะครับแล้วก็รับอารมณ์ดียิ่งและเกิดโทสะชาวนะ2นะครับโอเคง่ายนิดเดียวเห็นไหมได้อาคันตุกะเท่าไหร่ครับอารมณ์ดียิ่งใช่ประเภทที่ห้าอาคันตุกะเท่าไหร่ครับ หกเลยเหรอทำไมเยอะจังมันมีด้วยอาคันตุกะหกอาคันตุกะหกไม่มีในอาตีมหันตารมห้านะคุณชินได้เท่าไหร่อาคันตุกะผิดข้อนี้พรุ่งนี้อาจารย์เทพขุดหลุมให้นักเรียนตกหลุมอีกแล้วเมื่อกี้ได้เท่าไหร่หกไม่ได้มันไม่มีอนิจจารมณ์รับอารมณ์ดียิ่งไปดูที่ภวังค์สิภวังค์อะไรภวังค์อะไรอ่ะ โสม4แต่ไอ้โสมดวงที่4เป็นยาน3ยานวิปยานวิปได้เท่าไหร่ยานวิปได้เท่าไหร่ไม่ใช่คืออย่างนี้มอวิเนี่ยนะคุณรับอารมณ์ดียิ่งคุณดูตาทาคุณจะได้เท่าไหร่ตาทาได้เท่าไหร่อาการตุกะก็ได้แค่นั้นแหละนั้นถ้าตาทามันควรจะได้อารมณ์ดียิ่งมันได้เท่าไหร่ล่ะดียิ่งมันได้ตาทาเท่าไหร่เขาเป็นยานวิทได้ตาทาเท่าไหร่ล่ะแหน่ลืมแล้วคืออย่างนี้ให้ดูนะว่าวิธีเนี้ยรับอารมณ์ดียิ่งอ่ะถ้ามันมีตาทามันได้กี่ดวงมันก็ได้สมตาทา3ดวงเพราะเขาเป็นทวิเหตุถูกไหมครับพอเขาทวิเหตุเขาได้ตาทา3ดวงเขาเกิดตาทาไม่ได้อาศัยอาคันตุกะอาคันตุกะก็ต้องอุเบกขาแค่3ไม่ใช่5เพราะเขาเป็นยานดิบเขาไปใช้อาคันตุกะยานต่ำไม่ได้ฉันใดฉันนั้นข้อนี้หัวใจอยู่ตรงนี้อุเบกขาก็คืออุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาสันติ1แล้วก็มหาวิบากอุเบกขายานวิปสอง มหาวิบากอุเบกขายานวิปสองอุเบกขาสันติกุศลวิบาก1เพราะว่าเป็นกุศลวิบากกุศลวิบากก็ต้องใช้แล้วก็มหาวิบากอุเบกขายานวิปสองเขาใช้ยาน3ไม่ได้กรณีเดียวกับตัฏฐาโอ๊ยหมดเวลาพอดีโอเคครับแล้วเจอกันวันจันทร์หน้าแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าพร้อมกันไหมนะไม่พร้อมก็เลื่อนไปพระรหัสหน้าอีกทีนะครับโอเคครับอนุโมทนาทุกท่านจ้าสาธุครับฟังกระจิต5